อีกหนึ่งเหตุการณ์ใหญ่ที่ติดตามมาตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนะคะกรณีการเสียชีวิตของน้องจีจี้สุพิชชาเน็ตไอดอลชื่อดังที่ถูกยิงเสียชีวิตคาห้องพักล่าสุดวันนี้ทางครอบครัวน้องจีจี้ก็ได้มีการเปิดใจค่ะบอกว่าลูกสาวถูกทำร้ายร่างกายมาโดยตลอดและฝ่ายชายชอบเล่นปืนรวมไปถึงก่อนหน้านี้ก็ได้มีการไปพูดคุยกับพ่อของฝ่ายชายซึ่งพ่อของฝ่ายชายอ้างบอกว่าพูดคุยกับลูกเรื่องปืนไม่ได้เพราะว่าเลี้ยงตามใจมาตั้งแต่เด็กไม่มีอยู่แล้วค่ะไม่มีอยู่แล้วค่ะมั่นใจว่าไม่มีใช่เพราะว่าเป็นเรื่องที่น้องเขาทะเลาะกันนั่นแหละค่ะเพราะว่าปกติเขาก็ทะเลาะกันจริงอยู่แล้วเป็นเรื่องที่เคยโดนทำร้ายร่างกายอะไรเงี้ยค่ะพอจะทราบสาเหตุไหมคะที่เขาต้องทำร้ายร่างกายน้องเนี่ยเพราะอะไรหึงหวงหรือเพราะน่าจะอารมณ์ร้อนหรือเขาระบายอารมณ์ลงกับน้องอาจจะมีหึงหวงด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่อารมณ์แบบอาจจะวัยรุ่นอ่ะเนาะคะเขาก็จะอารมณ์ร้อนนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ไปสบายแล้วเนาะหนูก็ไปเกิดไปเป็นนางฟ้านะลูกให้ลูกไปหมดห่วงแม่แบบจะพยายามทำให้ดีที่สุดอะค่ะแม่ก็จะพยายามส่งศพน้องให้ไปดีที่สุดอะค่ะนี่เป็นความรู้สึกของนางสาวชุติการธีระโรจนพงษ์แม่ของน้องจีจี้หลังจากที่เกิดเหตุสะเทือนใจน้องจีจี้หรือว่านางสาวสุพิชชาปรีดาเจริญอายุ20ปีเน็ตไอดอลชื่อดังถูกยิงเสียชีวิตในคอนโดแห่งหนึ่งย่านอโศกพร้อมกับนักเรียนเตรียมทหารภูมิพัฒน์อายุ19ปีลูกชายของอดีตผู้ช่วยผบ.ทบ.โดยนางสาวชุติการแม่ของน้องจีจี้บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะทะเลาะกันเรื่องของความหึงหวงซึ่งทั้งคู่เคยคบหาดูใจกันแล้วก็เลิกลากันไปแล้วแล้วก็กลับมาคบกันใหม่ที่ผ่านมาก็เคยเตือนจีจี้ว่าให้ระวังตัวและก็ห้ามไม่ให้คบกันแต่ด้วยความที่เป็นวัยรุ่นน้องจึงไม่เชื่อโดยครอบครัวทั้งสองฝ่ายรู้ว่าฝ่ายชายเป็นคนที่มักจะมีอารมณ์รุนแรงมีอาวุธปืนและชอบเล่นปืนซึ่งมีหลักฐานที่นักเรียนเตรียมทหารรายนี้มักจะโพสต์รูปคู่กับปืนรวมทั้งคลิปที่ขนาดซ้อมยิงปืนด้วย อย่างเช่นคลิปนี้เป็นต้นนะคะนอกจากนี้ยังพบว่ามีทั้งแชทรวมทั้งรูปภาพของน้องจีจี้ที่ระบุว่าถูกนักเรียนเตรียมทหารรายนี้ทำร้ายร่างกายทุบตีบริเวณใบหน้าบวมช้ำรวมทั้งข้อความข่มขู่ถ้อยคำหยาบคายจำนวนมากทางฝั่งของนางสาวชุติการยังบอกอีกด้วยนะคะว่าครอบครัวฝ่ายชายมาขอโทษโดยพ่อของฝ่ายชายยอมรับบอกว่าไม่สามารถควบคุมลูกในการใช้ปืนได้เนื่องจากเลี้ยงลูกตามใจมาตั้งแต่เด็กแต่ก็อยากให้ฝ่ายชายเข้ามารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันก็ติดใจครอบครัวของฝ่ายชายที่ทำไมถึงปล่อยให้ลูกชายพกปืนตั้งแต่อายุ17เบื้องต้นตำรวจแจ้งว่าปืนที่ตกในที่เกิดเหตุเป็นปืนจดทะเบียนในชื่อของพ่อของฝ่ายชายซึ่งถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับเจ้าของปืนด้วยนะคะหลังจากนี้ทางครอบครัวก็จะมีการนำร่างของน้องจีจี้ไปตั้งสวดอภิธรรมที่วัดปฐมเจดีย์วรมหาวิหารจังหวัดนครปฐมนอกจากนี้ในเรื่องของคดีความค่ะคุณผู้ชมด้านพันตำรวจเอกจรินทร์ล้ำลึกผู้กำกับการสน.มักกะสันเปิดเผยสั้นๆค่ะบอกว่าคดีนี้ตำรวจยังไม่สรุปว่าผู้ก่อเหตุคือนักเรียนเตรียมทหารรายนี้หรือไม่เนื่องจากยังต้องรอผลการพิสูจน์ทั้งผลของการชันสูตรและผลจากคราบขม่าวดินปืนรวมถึงผลการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งก็ต้องรอการตรวจสอบรายละเอียดชัดเจนก่อนนะคะเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องจีจี้ด้วยนะคะเรื่องนี้เนี่ยเกิดคำถามมากมายนะครับถูกโยงไปในหลายประเด็นทั้งการใช้ความรุนแรงที่เราจะเห็นว่าแชทที่ทั้งคู่คุยกันเนี่ยฝ่ายชายนักเรียนเตรียมทหารภูมิพัฒน์มีการขู่ฆ่าบอกมึงตายแน่อะไรแบบนี้ลามไปจนถึงเรื่องการเลี้ยงลูกความคิดของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่มันส่งต่อไปถึงลูกอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราคงต้องตามกันต่อครับสำหรับความคืบหน้าทางคดี